้ทั้งนั้นก็ต้องเรียนว่าตามตัวบทกฎหมายมีอย่างไรนะครับเราก็ให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่มีทั้งระเบียบของราชการในการปฏิบัติงานแล้วก็กฎหมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปปช.นะครับหรือในส่วนของระเบียบข้าราชการอยู่แล้วนะครับให้ดำเนินการไปตามนั้นนะครับก่อนหน้านี้ปปช.เคยแจ้งเรื่องมาทางกระทรวงมาไหมคะถึงกรณีที่เพราะว่ามันเป็นที่คุณชัยวัฒน์เป็นคนเคยไปร้องต่อบก.ปปช.เรื่องนี้อันนี้ไม่ทราบนะครับมันมีคือเกี่ยวกับเรื่องเข้าของอกพของกระทรวงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องอื่นๆแต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับได้ทราบข่าวก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้มันเป็นเรื่องของการมีการซื้อขายตำแหน่งกันในกระทรวงค่ะเราจะดำเนินการยังไงเพราะว่าดูเหมือนแล้วก็มีกระบวนการที่รับรู้ด้วยค่ะจริงๆต้องเรียนว่าตอนตั้งแต่แรกวันแรกที่ผมเข้ามารับตำแหน่งนั้นเนี่ยนโยบายผมก็คือว่าเราย้ำกับทางผู้บริหารกระทรวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายตำแหน่งแล้วก็การดำเนินการโดยให้เป็นไปตามสุจริตนะครับแต่ว่าในเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นมาก็คงต้องขอให้ทางท่านปลัดกระทรวงย้ำกับทางเพื่อนๆข้าราชการในกระทรวงอีกครั้งหนึ่งถึงความโปร่งใสแล้วก็ขอให้ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งนะครับเพราะว่าทั้งตัวผมเองนโยบายของกระทรวงแล้วก็นโยบายของรัฐบาลนะครับเราก็ดำเนินการเช่นนี้มาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานนะครับไปรื้อการยกย้ายก่อนหน้านี้ไหมครับอันนี้คงต้องว่ากันตามระเบียบก่อนว่าในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ระเบียบของการบริหารราชการนะครับเป็นเรื่องของที่ทางปลัดกระทรวงคงต้องหาวิธีแนวทางจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับหมายถึงว่าจำเป็นไหมคะต้องหรือว่าหรือว่าอันนี้ผมตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่ารายละเอียดหรือว่าระเบียบการดำเนินการของราชการนั้นเป็นอย่างไรนะครับต้องขอกลับไปดูก่อนนะครับไม่ว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้านี้ก็ตกใจพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ก็ย้ำว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเราก็ให้ว่าไปตามตัวบทกฎหมายนะครับว่าตามเนื้อผ้าว่าผิดถูกเป็นอย่างไรก็ตัวกฎหมายจะเป็นตัวตัดสินนะครับผมคิดว่าในเบื้องต้นนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะต้องให้รองปลัดหรือรองอธิบดีเป็นผู้รักษาการนะครับส่วนรายละเอียดการดำเนินการภายในนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องหารือกับท่านปลัดว่าจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรนะครับว่าต้องไปขั้นคัดสรรหรือว่าอย่างไรนะครับกระทรวงจะมีการไปขอข้อมูลทางปปช.เพื่อมาในการสัมปทานการได้รับผลประโยชน์ในกระทรวงไหมคะผมคิดว่าขอทราบรายละเอียดก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนื้อหารายละเอียดจริงๆเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยผมเองก็ทราบพอๆกับพี่ๆสื่อมวลชนเช้านี้นะครับการที่เจ้าหน้าที่ปปช.ไปควบคุมตัวที่บดีก็ไม่ได้ต่างอะไรกับกรณีอื่นๆที่ได้มีการดำเนินการนะครับของปปช.กับ DSI นะครับเพียงแต่ว่าพอเกิดขึ้นกับบุคคลที่อยู่ในกระทรวงก็เป็นเรื่องที่เราตกใจพอสมควรเพราะว่าทางนโยบายอย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับจากการทำงานของผมเองแล้วก็ของกระทรวงตั้งแต่แรกมานะครับเราก็ตอกย้ำถึงความโปร่งใสแล้วก็ตรงไปตรงมาในการทำงานอันนี้ต้องเรียนว่าการยกย้ายนะครับตั้งแต่เบื้องต้นนั้นเนี่ยเป็นการดำเนินการภายใต้อำนาจของอธิบดีเพราะตัวผมเองนั้นตั้งแต่เข้ามาทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในระดับกรมหรือระดับกระทรวงนั้นเนี่ยเราก็ดำเนินการผ่านทางท่านปลัดกระทรวงไปตามสายบังคับบัญชาเรื่องการดำเนินการภายในกรมนั้นก็อยู่ภายใต้อำนาจอธิบดีไปนะครับตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้นะครับจะภายในกรมหรือภายในกระทรวงอันนี้คงตอบลำบากนะครับแต่ว่าในเมื่อเกิดเหตุมาแล้วก็คงต้องให้ว่ากันไปตามเนื้อผ้าตามตัวบทกฎหมายนะครับขอบคุณครับ